สวัสดีทุกคนด้วยนะคะนี่เมรี่เองค่ะในคลิปนี้นะคะเขาจะพาทุกคนไปดูวิธีการหานิกและนิกพรามกันค่ะซึ่งจะหายากหรือว่าง่ายยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับตัวละครนิกนะคะจะเป็นตัวละครที่คนไม่ค่อยใช้กันนะคะเนื่องจากสกิลของนิกไม่ค่อยน่าเล่นสักเท่าไหร่เนาะถ้าเทียบกับตัวละครอื่นแต่ถ้าใครสนใจจริงๆและอยากรู้วิธีหาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะในการที่เราจะหาชิ้นส่วนของนิกนะคะเราต้องฆ่าบอสที่มีชื่อว่าฟอริดจากภารกิจ Infested Invasion ซึ่งโอกาสในการดรอปจะอยู่ที่ 38.72% สำหรับส่วน Neuroptic และ Chasis และ 22.56% สำหรับส่วน System ค่ะและสำหรับ Nix Prime นะคะตอนนี้ได้ถูกเก็บเข้าไปอยู่ในตู้ Prime Wall เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งถ้าใครอยากหามาใช้เนี่ยก็สามารถซื้อชิ้นส่วนหรือกุญแจที่ดรอปได้จากผู้เล่นคนอื่นๆได้เลยค่ะซึ่งวิธีทำเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ในคลิปวิธีการหาโลกิและโลกิพรามที่เขาเคยทำไว้ได้เลยนะคะและถ้าใครไม่อยากเสียเงินเนี่ยก็สามารถรอให้ดีเอลกลับเข้ามาในเกมในอนาคตได้เลยค่ะซึ่งจะมาเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการหานิกและนิกพรามถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้เลยค่ะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไปเขาด้วยนะคะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆมั่ว